สวัสดีนะครับวันนี้นะผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทําชั้นสําหรับวางต้นไม้หรือว่าวางแคทต,ตัสนะครับให้แฟนของผมนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมใช้วิธีการทําที่ไม่ยากนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการแล้วก็แนวทางนะเผื่อที่จะมีหลายๆท่านเนี่ยสามารถนําไปทํา ตามกันได้นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยผมจะใช้วัสดุที่ผมมีในบ้านนะครับต้องจะบอกว่าเป็นวัสดุที่เหลือจากงานเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับต้องบอกว่าผมมีไม้แผ่นฝาเนี่ยอยู่ประมาณอ่าเหลืออยู่ประมาณสัก3แผ่นแล้วก็มีเศษๆอีกนะครับรวมๆกันแล้วก็ประมาณสัก5แผ่นได้นะครับ ก็ผมก็จะใช้ไม้แผ่นตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะเอามาทําเป็นชั้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวไม้พาเลยครับตัวนี้นะครับเป็นไม้พาเลยที่ผมเคยแกะทิ้งไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็เลยเอามาทั้งหมด10ท่อนนะครับแล้วก็มาทําการตัดนะครับความยาวอยู่ประมาณ70เซนนะครับทั้งหมด10ท่อนนะครับจากนั้นนะครับวิธีการตัดเนี่ยก็มีหลายวิธีนะอันนี้ก็แล้วแต่อุปกรณ์ของเราด้วยนะครับถ้าเรามี เป็นเลื่อยก็ใช้เลื่อยก็ได้นะแต่ผมใช้เป็นเลื่อยชักนะครับในการตัดก็ตัดไม้ให้ได้ทั้งหมด10ท่อนนะครับยาว7 0เซนแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะเอาไม้อ,อีกนะครับเป็นไม้ผลิตเหมือนกันนะมาตัดที่ความ,ยาว,ามยาววาามยอยู่ที่45เซนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแผ่นไม้ที่เราจะวางด้านบนด้วยนะรเราก็ต้องดูว่า อ่ามันมีความกว้างเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยใช้ไม้ฝานะมันกว้าง15้าเซนนะครับใช้สามแผ่นมันก็45หเซนผมก็เลยตัดไม้มาเนี่ยความกว้างอยู่มาความยาวอยู่ที่45ห้าเซน,นครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าผมทำไมถึงต้องใช้ความยาวไม้45ห้าเซนนะครับจากนั้นนะให้เราเอาไม้ทั้งหมดเนี่ยมาทําการประกอบกันนะครับโดยเราจะใช้ไม้เจเซนเนี่ยสท่อนแล้วก็4ี่ิ้าเซนเนี่ยสองท่อนนะครับโดยเอาส5ิหเซนเนี่ยวางเป็นคานบนหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นวานเป็นคานล่างอีกหนึ่งนะครับโดยก็วัดความสูงเนี่ยให้เท่ากันนะครับเราก็จะได้เป็นไม้ลักษณะนี้เนี่ยมาจํานวน5้าชุดนะครับแล้วเราก็มาทําการทาสีนะครับซึ่งการทาสีเนี่ยผมก็แล้วแต่เราเนาะว่าเราจะใช้สีขาวหรือ hmm. ว่าจะทาที well, hey, right. ่หลังก็ได้นะก็แล้วแต่เลยนะครับนี่ครับผมจะได้เป็นไม้แบบนี้นะครับมีขนาดเท่ากันเลย5้าชุดนะครับแล้วก็ไปทําการตัดไม้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็หาไม้นะครับมาแบ่งซอยนะครับ ให้ได้เป็นขนาดความยาวอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับจำนวนแปดท่อนนะครับก็จะมีความาหนาอยู่ประมาณนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งนะครับไม้ที่ผมใช้สำคาญจากนั้นก็ไปหาเศษไม้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเศษไม้ที่ผมเคยแกะไว้นะไม่ได้ใช้งานก็ตัวนี้เนี่ยผมจะามาตัดครับโดยให้เป็น4.5องศาทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับตัวนี้จะเอามาเป็นยึดตัวเป็นตัวยึดนะครับตัว คานกับตัวเสาที่เราทําไว้นะครับเนยตัดออกมาแบบนี้ทั้งหมดจํานวนสิบหกท่อนนะครับแล้วก็เอาทำเอ่อมาทําการทาสีไม้ทั้งหมดนะครับผมจะทาตําแหน่งที่ไม่มีการสัมผัสกันนะครับสีที่ผมจะทานี่ครับผมเลือกเป็นสีขาวนะครับก็ทาให้ทั่วเลยจากนั้นนะครับเราก็จะได้เป็น โครงไม้ขาตั้งมา5ท่อนนะครับแล้วก็ไม้คาเนี่ยแแล้วก็จะมีไม้ค้ำที่เป็น45องศาเนี่ยทั้งหมด16ท่อนนับหรือว่า8คู่นั่นเองก็ต้องบอกเลยครับว่างานนี้ผมเลือกใช้ไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะมันก็อาจจะดูไม่สวยสักนิดนึงนะครับแต่เราเน้นใช้งานนะครับถัดมานะครับเราก็เอาเริ่มนะครับเอาไม้ที่เราทาสีไว้เนี่ยมาทําการประกอบกันครับโดยเราก็จะเอาตัวไม้ที่เป็น โครงขาตั้งเนี่ยมาวางก่อนนะคู่กันแล้วก็เอาคารน,นะครับที่ยาว1.5เมตรเนี่ยมาไล่ประกอบแบบนี้เลยนะครับก็ยิงยึดกับตัวโครงด้านล่างไปเลยนะครับนะครับแล้วก็เอาตัวไม้ค้ำนะครับ45าเนี่ยครับมาทําการยิงยึดค้ำนับทุกจุดเลยนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ตัวโครงสร้างของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ เนี่ครับเราก็ไล่ทําการประกอบไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวนี้มันจะยาวช่วงละเมตรห้นะครับน่คจากนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นโครงสร้างของตัวชั้นวางของวางต้นไม้ออกมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมก็เริ่มหาไม้ที่จะไปทําเป็นคานรองนะครับที่จะอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับก็ใช้ไม้เก่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าผมเน้นใช้วัสดุไม้เก่าๆในบ้านนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ทําให้ผมเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากของที่มีอยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับก็เริ่มเอาตัวไม้ฝาเนี่ยนะครับที่มีเหลืออยู่นะมันจะมีแผ่นเต็มยาว3เมตรพอดีเลยนะครับตัวนี้ทั้งหมด3แผ่นนะครับตรงนี้ผมก็สามารถที่จะเอามาไล่วางได้เต็มหน้าได้พอดีเลยนะครับเราก็ต้องกะระยะคานให้มันพอดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีคานรับระหว่างแผ่นด้วยเพราะว่าไม้ฝาตัวนี้มันจะหนาอยู่ประมาณสักแค่ประมาณ อ่สิบมิลนะครับดังนั้นมันต้องมีคานรองที่จะรับตัวแผ่นด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้สก,กูดํานะครับไล่ยิงเข้าไปเลยติดกับตัวคานของเราเลยนะครับนี่ครับจะมีโซนทางด้านหลังเนี่ยนะครับผมก็ใช้ไม้ฝาที่ตัดนะครับเป็นเศษเศษเนี่ยมาทําการต่อกันซึ่งมันก็อาจจะดูไม่สวยงามสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เน้นใช้งานอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ เอาสีอะไรต่างๆมาไล่ทายทีหนึ่งนี่ครับก็จะเสร็จแล้วนะครับชั้นที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าสามารถที่จะใช้งานได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหักหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยทำคานรองเนี่ยไปรับแล้วนะครับแต่ทางด้านหลังก็จะเห็นว่าผมจะตัดเศษอะไรต่างๆมาแปะกันให้มันเต็มอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับชั้นล่างเนี่ยเราจะทําเพิ่มด้วยก็ได้นะ นะครก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเราจะเอาไว้วางต้นไม้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าทางล่างเราสามารถวางกับพื้นก็ได้เหมือนกันนี่นะครับก็จะเห็นว่าสามารถทําเป็นชั้นวางของเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ยาวประมาณ6เมตรนะครับกว้าง45เซนนะครับก็ถือว่าเป็นชั้นวางของที่ทําง่ายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยดูแล้วสามารถที่จะเป็นไอเดียไปทําเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็น มือใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยทําเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูคลิปนี้เราน่าจะสามารถทําได้นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์นิดนึงไม่ว่าจะเป็นพวกเลื่อยอะไรต่างๆที่ต้องใช้ในการตัดไม้นะครับแล้วก็พวกสว่านอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์นะครับจะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ มาดูไม่สวยงามไปบ้างนะเพราะผมใช้วัสดุที่หาได้ในบ้านนะครับไม่ได้ไปซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยนะครับพวกไม้ฝาแรงต่างที่มีอยู่ก็เอามาทำให้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าสิ่งที่ทำไปทั้งทั้งหมดนะในคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆหรือว่าสมาชิกเนี่ยนำไปทำต่อประยุกต์ทำกันได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ